สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมากันที่เรื่องแรกก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางเอริก เทนฮากก่อนเกมนะครับความพร้อมก่อนเกมมีการอัปเดตอย่างไรกันบ้างนะครับเทนฮากเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการให้ลูกทีมเนี่ยเล่นเพรสซิ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการเพรสซิ่งที่สูงด้วยนะครับหรือเพรสซิ่งแดนบนด้วยแต่ถ้าเกิดเพรสซิ่งแดนบนไม่ได้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องมาเพรสในแดนกลางหรือว่าแดนล่างกันไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเทนฮากก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับการแข่งขันในพื้นที่11ตัวจริงหรือว่าการแข่งขันพื้นที่ในทีมนะครับที่ตอนเนี้ยก็มันมีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้แมนยูอาจจะมีการปล่อยนักเตะบางรายนะครับเพราะว่าตอนนี้ขนาดทีมของทางแมนยูเนี่ยมันมีเยอะจนเกินไปมันใหญ่จนเกินไปนะครับทำให้เรื่องของการเลือกตำแหน่งเนี่ยลำบากมากนักข่าวเนี่ยก็ได้มีการถามเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับเทนฮากครับเทนฮากเนี่ยก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะครับผมเนี่ยไม่รู้สึกปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมเนี่ยมีความสุขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะเราเนี่ยต้องการให้ทีมน่ะมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเกมที่จะต้องลงเล่นมากมายนะครับในช่วงซีซั่นใหม่เราต้องการให้ทีมเนี่ยเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นด้วยกันนะครับเราต้องการที่จะผลักดันพวกเขาเนี่ยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปส่วนในเรื่องหนึ่งนะครับมีการโยงมาในเรื่องของดานี่ฟาดาเบกนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งบทบาทของดานี่ฟาดาเบกที่เราเนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องมีการรอคอยแหละว่าเทนฮากเนี่ยจะมีการจับดอนนี่ฟาดาเบกหรือว่ามีการการันตีดอนนี่ฟาดาเบกเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบบไหนนะครับเทนฮากบอกว่าเขาเนี่ยเล่นได้ทั้งแนวลึกนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเล่นอยู่หลังกองหน้านะครับผมรู้เรื่องแบบนี้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเราเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนตำแหน่งที่ดีสุดของเขาเนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่จมูกไวเป็นอย่างยิ่งในการเคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งที่ใช่ให้กับตัวเองนะครับการันตีตามนี้ครับชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของดอนนี่ฟาดาเบกในยุคของเขานะครับที่รอบนี้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโด้กันนะครับเทนฮากก็ได้มีการการันตีสั้นๆเหมือนเดิมครับเหมือนกับรอบที่แล้วนะฮะที่มีการตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเทนฮากบอกว่าเราเนี่ยได้มีการบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแถมทั้งสถานการณ์ของโรนัลโด้ที่ผมขอแทรกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันเนาะก็คือมีรายงานจากโรมาโน่แล้วก็นักข่าวสื่อดังๆในอังกฤษมากมายครับมีการเล่นข่าวออกมาครับว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยมีการส่งสัญญาณเลิกแสดงความสนใจในการสัญญาขวาตัวคริสเตียโนโรนัลโด้แล้วนะครับหลังจากที่ทางเชลซีหรือว่าบอร์ดระดับสูงของเชลซีเนี่ยมีการปรึกษากับทางทอมัสทูเคิลนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยยังไม่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับว่าทำไมเชลซีถึงลดให้ความสนใจทั้งๆที่เรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็พร้อมที่จะทุ่มอยู่แล้วเจ้าของสโมสรก็ตามที่มีการเล่นข่าวออกมาก็คือมีเรื่องของการชื่นชอบแล้วก็อยากให้เชลซีเนี่ยไปดึงตัวมาด้วยนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยที่มีการเล่นข่าวมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีการระบุว่าเป็นทางทอมัสทูเคิลที่มองว่าการดึงโรโดเนี่ยมันอาจจะทำให้ทีมเนี่ยเสียระบบเสียความสมดุลก็ได้ก็เลยทำให้ทางเชลซีนะตอนนี้มีข่าวมาว่าลดให้ความสนใจเรียบร้อยนะครับซึ่งแผนการที่เชลซีต้องการเสริมทัพเนี่ยจะเป็นในตำแหน่งแนวรับมากกว่านะครับสถานการณ์เชลซีกับโรนัลโด้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าหลังจากที่เชลซีเนี่ยได้ตัวราฮิมสเตอร์ลิงเข้ามานะครับทำให้อาจจะมีการมองไปที่ตำแหน่งอื่นก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของโรนัลโด้ทั้งกระแสข่าวแล้วก็การคอนเฟิร์มอนาคตจากเอริก เทนฮากส่วนตัวของโรนัลโด้เองเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีการให้คำตอบอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องของความพร้อมของแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยนะครับเอริก เทนฮากเนี่ยกล่าวว่าแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยจะพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมพบกับเมลเบิร์นวิกตอรี่อย่างแน่นอนนะครับนะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการลงเล่นพบกับลิเวอร์พูลที่ประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวพร้อมแล้วแล้วก็สามารถลงฝึกซ้อมพร้อมกับทีมได้นะครับแล้วก็เรื่องของมาร์คัส แรชฟอร์ดกันบ้างนะครับมาร์คัส แรชฟอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมา
พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับของทีมนะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นครับว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยมีความฟิตมากขึ้นนะครับในยุคของเอริก เทนฮากครับแรดฟอร์ดกล่าวถึงตัวเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือการออกสตาร์ทที่สดใสเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยตั้งตารอคอยซึ่งในช่วงการลงซ้อมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ออกมาในทิศทางที่ดีมากๆนะครับเราพัฒนาขึ้นเยอะมากทีมเนี่ยฟิตขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยเราเนี่ยยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเพียบนะครับขณะที่ตัวของผมเองเนี่ยอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีมากๆนะครับผมเนี่ยกำลังตั้งตารอคอยที่จะได้ลงสนามมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่อีกด้วยนะครับนะขณะเดียวกันครับมีรายงานในเรื่องของฟิงกี้เดยองนะครับที่ออกมาการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรายงานจากโรมาโน่แล้วก็สื่อดังๆในอังกฤษนะครับก็มีการเล่นข่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลน่าได้แล้วเรื่องของการย้ายทีมของฟิงกี้เดยองนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับข้อตกลงของแมนยูเนี่ยจะจ่ายเงินก้อนหลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75 ล้านยูโรให้กับบาร์ซ่าแล้วก็จะมีก้อนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยอาจจะทำให้ไปจบที่85 ล้านยูโรนะครับประมาณนี้ตามการคาดการณ์ก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าดีลเนี่ยมันยังไม่จบนะแมนยูคุยกับบาร์ซ่าลงตัวเรื่องของเม็ดเงินได้แล้วเนี่ยนะครับแมนยูยังมีภารกิจต่อไปในดีลของเดยองครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องมีการโน้มน้าวใจให้เดยองเนี่ยย้ายมาร่วมทีมให้ได้แล้วก็ต้องมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางนักเตะรายนี้ให้ได้ก่อนนะครับถึงมันจะมีการเสร็จสิ้นกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทราบกันดีครับว่านักเตะเนี่ยยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดครับว่าต้องการอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ตัวแทนของทางนักเตะเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาว่าทางนักเตะเนี่ยไม่ต้องการย้ายทีมแล้วก็ไม่ยอมลดค่าจ้างถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับสถานการณ์ของทางแมนยูเนี่ยมันก็ใกล้แค่เอื้อมแหละแต่ว่าต้องโน้มน้าวเฟรงกี้เดยองให้ได้เท่านั้นเองอยู่ที่นักเตะครับตอนนี้อยู่ที่นักเตะล้วนๆแล้วว่านักเตะเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยตามรายงานจากโรมาโน่แล้วก็สื่อดังๆเนี่ยมีการคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าแมนยูตกลงได้แล้วนะครับอ่ะก็รอติดตามกันซึ่งถ้าเกิดตามรายงานก่อนหน้านั้นอีกก็บอกว่าแมนยูพยายามเร่งดีลเนี่ยให้เสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงในดีลของอีริกเซนแล้วก็ลีซันโดรมาติเนสด้วยนะครับนะส่วนกระแสข่าวก็สิบอื่นนะครับที่เป็นกระแสข่าวเบาบางกันที่มีการดึงกันออกมาเนี่ยนะครับมาเล่นข่าวกันเนี่ยก็มีรายงานจากเลกีฟนะครับว่าตอนเนี้ยมีรายงานออกมาว่าโอลิมปิกลียงเนี่ยพร้อมพิจารณาการปล่อยตัวมูซาเดเบเล่ครับกองหน้าตัวสำคัญของทีมออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางเดเบเล่เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีข่าวว่าเตรียมแยกทางกับโรนัลด์แหละทำให้แมนยูก็เตรียมกลับมาให้ความสนใจเดเบเล่นะครับซึ่งตอนเนี้ยโอกาสมันเป็นใจนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ของโรนัลด์ยังไม่ชัดเจนบางทีแมนยูอาจจะเข้าล็อกเกี่ยวกับดีลนี้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีในราคาเท่าไหร่กันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าก็มีข่าวเชื่อมโยงแล้วกันนะครับว่าเป็นเป้าหมายเดิมแล้วก็แมนยูอาจจะกลับมาให้ความสนใจส่วนเรื่องของมาโกซิซิโอครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวกับแมนยูมาอยู่บ้างนะครับข่าวไม่ได้หนักหนาอะไรนะฮะต้องบอกก่อนนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยมีการระบุว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาโกอาซิซิโออย่างแน่นอนนะครับซึ่งทำให้นักเตะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับหลายสัปดาห์ก่อนแมนยูก็เคยมีข่าวกับอาซิซิโอนะครับรวมถึงอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลและยังมีอีกหลายทีมในยุโรปด้วยที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์เป็นใจคนหนึ่งนะครับทำให้นักเตะเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกกันไปครับเป็นข่าวว่าสิบที่เอามาฝากกันเฉยๆนะครับในช่วงท้ายคลิปนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ